หลังนี้นะคะออกแบบในสไตล์มูจิมินิมอลนะคะก็จะดูแบบอบอุ่นวอมวอมใช้ความโค้งนะคะออกแบบให้ทุกอย่างเป็นตัวโค้งซุ้มโค้งนะคะถ้าไม่ซอฟโค้งนี่มันจะปั้งปั้งปั้งเลยใช่ไหมสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับบัวนะคะและตุ้งครับBT26 ค่ะวันนี้จะพามาดูนะคะงานบิวอินตกแต่งภายในของเรานะคะวันนี้มาบิวอินที่ทาวน์โฮมนะคะไม่ค่อยเห็นคนบิวอินทาวน์โฮมกันใช่ไหมคะวันนี้บัวจะพามาชมว่าอบอุ่นหรูหราแล้วก็ทำให้ข้างบ้านอิจฉายังไงนะคะไปชมกันเลยค่ะไปไปมันคุ้มค่ามากใช่ไหมครับใช่มาเลยนี่เราทำการรีโนเวทด้วยนะอันดับแรกเปิดเข้ามาคือตรงนี้เป็นโทนสีก็คืออบอุ่นแล้วนะคะเป็นโทนสีของฝ้านะคะงานฝ้าลงรถตรงนี้นะคะเราก็ทำด้วยเหมือนกันค่ะเป็นหลังคาเลยดิบๆแต่พอเราใส่ฝ้าเข้าไปนะคะอารมณ์ของงานนะคะมันก็จะดูแบบว่าอบอุ่นขึ้นค่ะเดี๋ยวมาดูงานวัสดุนี่นี่ตัววัสดุนะคะเราใช้ไม้นะคะไม้ก็คือเกรด A เลยนะคะเป็นไม้ HMR นะคะเกรด A ตัวนี้คือกันชื้นกันปลวกนะคะแบบเกรด A อย่างที่อื่นน่ะเขาก็บอก HMR เหมือนกันใช่ไหมแล้วมันต่างกันไงฮะโอ้โหบางคนเนี่ยเอามาใช้ลาขึ้นเลยจ้ะเขาย้อมแมวเราก็มีนะเพราะฉะนั้นเลือกเจ้าเลือกดีๆเลือกที่แบบไว้ใจได้นะคะอย่างเราเนี่ย BT26ใช้เฉพาะอะไรเกรดอะไรเกรด A เท่านั้นใช่เพราะว่าไม่อยากให้บ้านลูกค้านะคะมีเชื้อราขึ้นมีปลวกขึ้นนะคะหรือว่าอมความชื้นในไม้ใช้งานกันได้ยาวๆเลยค่ะต่อไปนะคะเราพูดกันถึงเรื่องวัสดุแล้วใช่ไหมคะเข้ามาดูความว้าวของหลังนี้เลยนะคะเป็นทาวน์โฮมที่บอกเลยว่าสวยไม่เหมือนใครนะคะเข้ามาเลยค่ะสวัสดีจ้าอันนี้เป็นช่างในทีมของเราเองนะคะเป็นสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าก็คือช่างไม้ช่างไฟช่างสีช่างประปาช่างกล้องวงจรปิดนะคะก็คือเป็นทีมงานของเราเองทั้งหมดนะคะเวลาทำงานเนี่ยไม่มีรอยต่องานเลยเพราะว่าช่างของเรานะคะสมมุติเจาะแล้วเราไปเก็บงานเนี่ยก็เป็นช่างของเราอีกนะคะไม่ต้องรอให้ช่างอื่นเข้ามาหรือบางทีเขาไม่เข้ามาเขาจะทิ้งงานคุณได้นะคะแล้วใครต้องเก็บคนอื่นต้องเก็บมันก็ทำให้เกิดความเสียหายใช่ไหมใช่บางทีเจ้าอื่นมาแล้วแบบเขาไม่ยอมต่อเนี่ยต่องานกันเธอฉันเป็นหน้าที่เธอนี่แล้วไงมันก็ท่อออกมาอะไรบ้างเนาะใช่บางทีเก็บไม่เรียบร้อยมันก็ทำให้บ้านลูกค้าเสียหายหรือว่าดูไม่ดีนะคะแต่ถ้าช่างเจ้าเดียวกันหมดเนี่ยก็คือทุกอย่างมันก็ออกมาเพอร์เฟกต์ใช่ราบเรียบสวยงามนะคะเข้ามาตอนแรกตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนของห้องนั่งเล่นค่ะด้านนี้ก็จะมีโซฟาครับแล้วก็มีทีวีมันก็จะอยู่บนตู้บิวอินตรงนี้ตู้ตรงนี้เราก็จะทำเป็นหน้าบานเปิดได้กดได้หน้าบานก็จะเป็นแบบไม่มีมือจับนะคะเขาเรียกกดกระเด้งออกแบบมาให้มันดูเรียบละมุนไปเลยนะคะดูแบบง่ายๆสบายตาหลังนี้นะคะออกแบบในสไตล์มูจิมินิมอลนะคะก็จะดูแบบอบอุ่นวอมวอมใช้ความโค้งนะคะออกแบบให้ทุกอย่างเป็นตัวโค้งซุ้มโค้งนะคะรับกันนะคะให้มันดูไม่แข็งให้มันดูนวลนวลสีน้ำตาลมันจะไม่ให้น้ำตาลเข้มเกินไปมันจะอ่อนๆ นิดๆทันสมัยไปบัวจะพาไปดูที่ห้องครัวนะคะแล้วก็โซนโต๊ะทานข้าวนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นซุ้มนะคะของห้องครัวนี่เป็นเคาน์เตอร์ครัวนะคะที่จะเป็นตู้ล่างและตู้บนนะคะแล้วตรงซุ้มนี้นะครับซุ้มนี้มันก็จะมีประตูเพื่อเป็นการกั้นกลิ่นระหว่างโซนครัวกับโซนทานข้าวห้องนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นประตูเลื่อน3ตอนเวลาเราอยากให้มันโล่งๆใช่ไหมเราก็เปิดประตูปุ๊บ3ตอนมาพับอยู่ข้างเดียวเราก็จะมองให้มันดูโล่งไปทั้งบ้านเลยมันก็จะดูกว้างขวางเวลาเราจะทำกับข้าวเราก็ปิดประตูปุ๊บมันก็จะกันกลิ่นก็จะไม่ไปรบกวนในบ้านได้เลยนะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ชั้น2ของบ้านกันแล้วนะครับทางนี้จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์นะเดี๋ยวตามกันมาเลยอันนี้พอเข้ามาเนี่ยเราจะเจอเตียงนอนก่อนนะครับก็เตียงนอนตรงนี้แล้วก็จะมีทีวีอยู่ด้านนี้นะครับนี่งานของเราจะมีแบบ 3D แปะไว้อยู่ที่หน้างานนะครับเพื่อจะได้ป้องกันความผิดพลาดเวลาลูกค้ามาดูก็มาดูได้ว่าเราทำงานได้ตรงตามแบบไหมอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นด้านนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่ซ่อนตู้เย็นแล้วก็ด้านนี้นะครับมีหน้าต่างก็คือแสงมันก็จะเข้าได้เดี๋ยวจะมีม่านมาบังด้านนี้จะมีกล่องม่านบังด้านบนเพื่อเพิ่มความหรูของห้องนะฮะ
แล้วก็ตรงนี้เป็นเตียงนอนเนี่ยสังเกตว่าเราจะออกแบบตรงหัวเตียงเนี่ยให้มันมีโค้งเพื่อมันจะได้ไม่แข็งเกินไปเพราะห้องมันจะดูค่อนข้างเป็นสี่เหลี่ยมอยู่แล้วแล้วอีกอย่างนึงนะคะเวลาเราออกแบบนะคะเราออกแบบให้เตียง6ฟุตสามารถวางได้ด้วยนะคะแล้วก็มีห้องแต่งตัวหรือตู้เสื้อผ้าอยู่ด้านหลังได้ด้วยค่ะเนี่ยค่ะมาดูค่ะการออกแบบของเรานะคะตรงนี้ก็มาเหมือนเป็น walk in เข้ามาดูความว้าวของหลังนี้เลยนะคะเป็นทาวน์โฮมที่บอกเลยว่าสวยไม่เหมือนใครนะคะเนี่ยเราก็จะออกแบบให้ใช้ตัวไม้ลายเดียวกันกับของในห้องนอนมันก็จะให้อารมณ์ที่มันดูต่อเนื่องสมูทแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวมันจะมีการเล่นดีเทลหน้าบาร์สักหน่อยนึงเดี๋ยวลองไปดูในแบบ 3D เอานะครับว่ามันสวยแค่ไหนกันตัวนี้ก็จะเป็นมุมโต๊ะเครื่องแป้งนะฮะก็จะมีกระจกมีของที่แต่งหน้าประมาณนี้ก็เพียงพอสำหรับคุณผู้หญิงแล้วนะครับนี่คือไม่เพียงพอนะที่บ้านคือเรียกว่าใหญ่แล้วจ้ะโอ้โหอย่างนั้นเลยใช่ไหมคือสวยด้วยแล้วก็ใหญ่ด้วยคือหน้านั่งทั้งวันเลยนะคะในแบบมันจะเป็นกระจกกลมด้วยนะคะเนี่ยมันละมุนมากๆเลยนะคะอันนี้นี่คือลิ้นชักเหรอครับมันเป็นลิ้นชักอะไรฮะเนี่ยอุ้ยนิ่มดึ๊บนิ่มอย่างนี้เลยอ่ะใช้ของอะไรเนี่ยโหหัวเราะด้วยหัวเราะด้วยอะไรอ่ะพูดคนเดียวเอานึกว่าจะส่งให้เธอเนี่ยรับไม่เป็นรับไม่เป็นด้วยโถเอาใหม่อ่ะเดี๋ยวรับไม่ได้แล้วไม่เรียวอ่ะเร็วๆเร็วๆ5 4 3 2แล้วเนี่ยนี้ตรงนี้เป็นลิ้นชักของอะไรเนี่ยดูอ๋ออันนี้เอาไว้ใช้เก็บของใช่ไหมใช่อันนี้จะเป็นลิ้นชักแบบซอฟต์โคลดนะคะมันดูดนี้เลยเหรอเปิดแบบเบาๆนุ่มๆนะคะแล้วก็ปิดแบบนี้ค่ะแน่มันไหลไปเลยปื้ดไหลปื้ดเข้าไปเลยนะคะแบบเนี้ยเปิดนุ่มๆของอะไรเนี่ยของเราใช้ของดีนะคะของฮาเฟเล่ค่ะอ๋อถ้าไม่ซอฟโค้ทนี่มันจะปั้งปั้งปั้งเลยใช่ไหมใช่มันก็จะทำให้ตัวเฟอร์นิเจอร์เราเสียหายด้วยถ้าเกิดแบบพังเร็วกระแทกเร็วปึ้งปึ้งปึ้งอะไรแบบนี้นะคะนอนที่2ของเรากันเลยค่ะตามมาห้องนี้ก็จะเป็นออกโทนสีฟ้านะคะสดใสนะคะแบบพาสเทลสวยมากๆออกแบบให้มีทั้งเตียงนอนนะคะแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งนะคะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าด้วยนะคะตรงนี้สามารถนั่งทำงานหรือว่าทำกันบ้านอะไรได้ด้วยนะคะแล้วก็สีออกแบบละมุนนะคะสำหรับน้องๆหนูๆนะคะก็เป็นห้องแยกไปเลยในตัวห้องนึงนะคะก็เป็นห้องที่น่ารักมากๆนะคะถ้าใครอยากจะบิวอินให้ลูกนะคะก็ให้เราออกแบบให้ได้เลยค่ะคุณบัวทําอันนี้คุณบัวทําอะไรไว้ครับเนี่ยอันนี้อะไรฮะอ๋ออันนี้จะเป็นชาร์จสีนะคะของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราออกแบบเสร็จเราจะไปพ่นสีอะไรให้ลูกค้าก็ได้บางทีเนี่ยลูกค้าไม่ชอบสีที่เลือกนะคะเราต้องทําตัวอย่างสีให้ลูกค้านี่คือตัวอย่างสีที่ลูกค้าเลือกแล้วแล้วให้ลูกค้าคอนเฟิร์มใช่มั้ยว่าสีที่คุณเลือกแล้วออกมาทําเนี่ยมันจะได้แบบนี้เลยอย่างงี้ใช่มั้ยใช่แต่ถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนได้แต่ถ้าบางคนหูเล่นพ่นไปหมดแล้วลูกค้ามาถึงบอกไม่ถูกใจเลยช่างบอกเปลี่ยนไม่ได้แล้วแต่ของเราไม่ใช่ค่ะเราต้องทําตัวอย่างก่อนแบบนี้ให้ลูกค้าแน่ใจว่าโอเคสีนี้สวยแล้วนะชอบแล้วนะเราถึงจะขึ้นงานจริงนี่เพราะบางทีเราดูตัวอย่างมันเล็กใช่ไหมมันจะไม่เหมือนจริงใช่ไหมใช่อันนี้เราก็จะได้ออกมาแนวฟิลลิ่งประมาณนี้เลยเนาะใช่อ๋อ I like to be way more patient Stay up I feel so outdated How can we look the other way Sun is out but the sky is gray What would happen if I took a chance มาดูกันที่ห้องนอนสุดท้ายกันเลยนะครับมาNee. นี่ห้องนี้เป็นห้องไม่ใหญ่นะคะแต่ว่าใส่เตียง5ฟุตได้เลยนะคะเพราะว่าเราต้องออกแบบให้มันแบบว่าฟังก์ชันใช้งานตรงตามที่ลูกค้าต้องการนะคะก็เลยใส่เตียง5ฟุตเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้านะคะใครชอบสีเขียวสไตล์เนี้ยสวยเลยนะคะตรงนี้เตียงนะฮะเราก็จะทําหัวเตียงเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเพื่อว่าให้มันมีพื้นที่ที่วางของไว้บนหัวเตียงได้เราจะวางโทรศัพท์วางหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเราวางได้เลยห้องนี้จะมีหลืบไฟนะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างเลยก็จะไม่เหมือนห้องเมื่อกี้ห้องเมื่อกี้จะมีแค่ด้านหน้าด้านเดียวแต่มี2ด้านเลยก็จะให้แสงที่เยอะขึ้นสักนิดนึงเตียงมีอะไรมีลิ้นชักอเนกประสงค์สุดๆนี่เห็นไหมมีซ่อนมีเก็บ
ได้หมดอยากจะเก็บอะไรมาเห็นไหมเนี่ยซอฟโค้ดทุกอันไม่มีพังบอกได้บริการงานดีๆแบบนี้ในราคาไม่แพงนะคะบ้านหลังนี้ใช้งบประมาณแค่1ล้านบาทเท่านั้นแต่ได้จัดเต็มขนาดนี้ยังไงก็ไม่แพงค่ะสนใจติดต่อมาที่เราได้นะคะ BT26 ตกแต่งภายในอ๋อจะรู้ไหมที่โยนสดขนาดนี้โธ่เร็วเอาใหม่สนใจติดต่อที่เราได้นะคะ BT26 รับออกแบบและตกแต่งภายในเย้ติดต่อมาแล้วนะคะมา